ก็สนุกครับสนุกตอนที่ถ่ายทำตอนเริ่มการทำงานกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันมีแต่ความน่าตื่นเต้นมีแต่ความแบบอยากที่จะแบบได้ถ่ายอยากที่จะไปที่กองอยากที่จะแบบลองเล่นแต่ละแบบที่พี่เมธเขาได้แบบลองให้เราทำดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับอีกประสบการณ์หนึ่งซึ่งจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหนังเยอะอะไรเงี้ยพอมาเล่นหนังเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นแบบเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่า มันเป็นคอมเมดี้จังหวะเอ่ยอะไรที่มันแบบเป็นพังผืดที่เราเคยเป็นอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบทำลายออกไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครั้งแรกที่เขาติดต่อไปเรารู้สึกยังไงบ้างกับชื่อเรื่องกับพล็อตมันตอนแรกเอาจริงๆเนี่ยที่พี่เมย์ติดต่อผมมาพี่เมย์เนี่ยยังมันจะเป็นนี่ไม่ชื่อเรื่องหรอมันจะเป็นอีกพล็อตนึง ซึ่งเรื่องมันจะแบบมันจะไม่ได้หลอกลวงขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็วันที่เข้าไปคุยกับพี่เมย์ยังเล่าเรื่องเก่าให้ผมฟังอยู่ซึ่งพี่เมย์บอกว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ที่พี่เมย์เปิดอยู่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยคือพี่เมย์อ่ะคือคนที่หลอกลวงที่สุดในเรื่องนี้อ๋อก็คือการเป็นงานคือใช่พยายามทำเป็นการเป็นงานเพราะว่าบทอะไรก็ยังไม่ค่อยเสร็จแต่ว่าทำไงก็ได้ที่จะแบบเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ให้ณเดชน์แบบตกลงเล่นอะไรประมาณเนี้ยฮะซึ่งพี่เมธมาบอกอีกทีตอนแบบประมาณกลางการถ่ายทำแล้วอะไรเงี้ยผมบอกโอ้พี่ผมไม่รู้เลยนะอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยแบบงั้นถือว่าพี่เป็นคนที่หลอกลวงที่สุดในเรื่องนี้แล้วแหละก็คือโดนหลอกไปหนึ่งแมตช์ก่อนเริ่มถ่ายครับผมแล้วพอได้มาเขาเริ่มมาบีว่าต้องทำยังไงเราตีโจทย์มันยังไงบ้างมันคือเรื่องนี้มันท้าทายด้วยความที่ว่าเราเป็นนักต้มตุ๋นแล้วก็มันจะมีช่วงภารกิจต่างๆในช่วงเวลาในหนังเนี่ยที่เราต้องปลอมตัวเป็นคนนู้นคนนี้ทีอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีความสนุกที่ว่าเวลาเราปลอมตัวเป็นอีกคนนึงซึ่งแตกต่างอาชีพแตกต่างกันอะไรเงี้ยเราจะนำเสนออะไรแบบไหนเราจะเล่นแบบไหนดีซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกเสน่ห์นึงที่คาแรคเตอร์ของทาวเวอร์ได้ทำนะฮะประมาณนี้ยากไหมยากไหมเหรอด้วยบรรยากาศของกองทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยการที่เราได้คุยกับผู้กำกับมันเลยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนักแสดงที่เราได้ไปเวิร์กช็อปกันมาได้รู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเวลาเล่นเวลาถ่ายอย่างเงี้ยก็แบบสนุกมากครับสนุกมากจริงไม่เครียดเลยในพาร์ทตื่นโป๊ะนี่มันต้องขนาดไหนสำหรับเราจังหวะนี้แรกๆไม่ค่อยได้พี่แรกๆนี่ยากยากแล้วก็แบบคือมันไม่เคยทำอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงว่ามันจะได้หรอหรืออะไรเงี้ยก็จะเกิดเป็นความกังวลช่วงคิวแรกๆอะไรเงี้ยแต่พอพี่เมย์เขาก็เขียนนะเนาะว่าแบบลองทำแบบนี้ลองทำดูก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเช็คเพย์แบ็กดูกันว่าแบบ1กับแบบ2แบบมันแตกต่างกันยังไงแบบไหนที่รู้สึกว่ามันสนุกมากกว่ากันอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำให้เราได้ลองจับทางดูพอปลดล็อกตรงนี้ได้มันก็ไหลมาเรื่อยๆเลยจริงๆเราก็เป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วนะแบบถ้าปกติผมก็บ้าๆบอยแล้วแต่ว่าพอไปหน้าเซตอ่ะมันจะแบบมันจะแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่แล้วใบเฟิร์นเป็นไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ผมแล้วกันคอยให้กำลังใจคอยแนะนำคอยแบบเฮ้ยพี่ไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะคอมเมดี้อย่าไปคิดเยอะเล่นไปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกอะไรเล่นไปเลยประมาณเนี้ยใบเฟิร์นก็ทำงานด้วยสนุกมากแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับถ้าแบบอยู่สบายๆใบเฟิร์นก็จะแบบลุกแบบสบายๆเด็กๆอะไรเงี้ยชิลๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบไปออนเซตอยู่หน้ากล้องเลยเขาก็จะแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเป็นผู้หญิงที่แบบอ่อนโยนน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยน้องเก่งมากคือสวยแต่โก๊ะอย่างเงี้ยเหรอชีวิตจริงอาจจะโก๊ะฮะในเรื่องนี้น่าจะเลยคำว่าโก๊ะไปนิดนึงนะฮะอยากให้พูดถึงในเรื่องคนโกงอ่ะมันยากมาสำหรับการที่แบบเพราะว่ายังไงคงต้องคาดหวังว่ามันต้องแบบโอ้ไม่น่าเชื่อคนดูอาจจะรู้สึกว่าแบบอาจจะมีบางคนที่เดาทางถูกหรือบางคนที่อาจจะเดาทางไม่ถูกเลยแต่สำหรับตัวของคาแรคเตอร์เลยเนี่ยถือว่าแผนการจริงๆมันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆมันแทบจะไม่ซับซ้อนเลยเพราะว่ามันมีอยู่แค่เลเยอร์เดียวคือหลอกเอาเงินนะฮะตัวแผนการไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่ามันพลาดตรงที่ว่านางเอกไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็คือตามไม่ทันเหตุผลที่นางเอกไม่ค่อยฉลาดคือเขาอาจจะมีใจให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่า
ทีเซอร์ก็บอกไปแล้วว่าระหว่างภารกิจเกิดเรื่องของหัวใจเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเลือกทางไหนดีประมาณนั้นก็ช่วยไม่ได้ ดูพูดมาเหมือนไม่ยากเลยเนอะไม่ยากหมายถึงเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับเราเลยเอ้ยยากพี่ยากยากยากตรงไหนอะพอดูได้เห็นแล้วรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นสไตล์เราเพราะใบเฟิร์นก็ดูเป็นสไตล์ใบเฟิร์นดูลื่นไหลกันดีคือพอเรายิ่งเล่นกับใบเฟิร์นยิ่งเล่นกับแบงค์พี่แหม่มหรือพี่เผือกนะหรือว่าแบบโอ้ยิ่งเจอพี่เต๋อครับคือแบบเราแต่มานะแล้วคือเรายืนดูเขาเล่นอยู่อย่างนั้นอะแล้วแบบแบบมันดูแล้วจังหวะดีสนุกอะไรเงี้ยเราก็คอยแบบให้เขาสอนวิชาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเก็บกินเล็กๆน้อยๆเขาถ่ายทอดเรายังไงบ้างก็แบบพวกจังหวะบางทีแบบเอาคัทแกก็เล่นแบบว่าแบบช่วงเอาเทคแกก็เล่นแบบอยู่ดีก็มุกมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยพี่คิดได้ไงอะไรเงี้ยไหวพี่ดีมากเลยอะไรเงี้ยในทีเซอร์หลายคนสงสัยว่าน้ำลายจริงไหมน้ำลายจริงน้ำลายจริงเหรอน้ำลายจริงของพี่เต๋อเนี่ยนะใช่แล้วพ่นใส่ใบเฟิร์นกับณเดชน์เลยนะใช่คือพี่เต๋อเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษมากให้ทำอะไรก็ทำได้หมดจริงๆคือนั่นแหละผมแกจริงๆนะเอาเหรอใช่แกตัดไม่ใส่วิกเหรอไม่ได้ใส่วิกเอาเหรอแกไปดัดเคอร์มาลงทุนมากแต่มาแป๊บเดียวนะฮะเขามาเยอะมากหรือมาแค่นั้นเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆต้องรอดูมาเรื่อยๆแล้วกับพี่แหม่มพี่แหม่มก่อนแล้วค่อยพี่เปลือกพี่แหม่มน่ารักครับเป็นผู้ใหญ่ของกองคือแรกๆที่ได้เจอพี่แหม่มเราก็จะเกรงๆครับเรารู้สึกว่าเขาแบบเป็นผู้ใหญ่ในวงการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นนักแสดงด้วยแต่พอรู้จักกันไปนานเขาพี่แหม่มเป็นคนที่แบบโคตรชิลเลยพี่แหม่มเป็นคนที่แบบบางทีก็แบบตลกอ่ะเป็นคนที่แบบสบายๆโก้ๆยิงมุกตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นห่วงปากท้องของทีมงานแล้วก็นักแสดงในกองก็จะจัดอาหารอร่อยๆมาให้กินตลอดเวลาแล้วพี่เผือกล่ะพี่ชายของเราพี่เผือกแม่เดียวกันนะหรือว่าพี่ถามไหมว่าคาแรคเตอร์มันเขียนอย่างนั้นไงผมเป็นเหมือนเด็กเก็บมาเลี้ยงอ๋อนะเขาว่าเก็บผมมาเลี้ยงแต่เด็กอ๋อนะเป็นเด็กเหมือนเด็กคนแบบในชุมชนอะไรประมาณเนี้ยเราก็โดนเขาหลอกมาเหมือนกันคือจริงๆอ่ะพี่เผือกคือคนที่แบบเป็นคนแบบหัวโจกเลยชอบแผนการอย่างนี้เลยเป็นคนที่สอนเรามาช่วยเรามาอะไรอย่างเงี้ยก็คนละพ่อคนละแม่แน่นอนอันนี้คอนเฟิร์ม 100% นะฮะ 100% พี่เผือกเป็นนักเรียนภาษาอีสานที่เก่งที่สุดในกองคือในเรื่องเนี่ยบางทีอีนาก็ต้องพูดบ้างครูนงนุชก็ต้องพูดบ้างพี่โจนหรือพี่เผือกก็ต้องพูดบ้างแต่ว่าคนที่ได้คะแนนเยอะสุดน่าจะเป็นพี่เผือกเพราะพี่เผือกแบบฟังแป๊บเดียวก็จับได้เลยแล้วพูดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนสอนเราเป็นคนสอนเราใช่ก็แบบหน้าเซตก็จะแบบพี่แม่ก็จะอันไหนแบบเอ้ยขอประโยคนี้ขอพูดภาษาอีสานได้ไหมอะไรเงี้ยคือบางทีพี่แม่เขาจะแบบ improvise direction ออกมาเองอะไรเงี้ยว่าแบบอยากได้แบบนี้อยากได้ลองแบบนี้ดูซิลองแบบนั้นดูซิอะไรเงี้ยก็เลยทำให้พี่เผือกต้องพูดภาษาอีสานอีนาก็ต้องพูดไปเฟิร์นผมก็ช่วยเยอะจริงๆแล้วผมช่วยทุกคนเลยไอ้ครูขึ้นมาทันทีเลยแบบใช่ภาษาอีสานนี่แบบครูนงนุชพี่แม่ไปเฟิร์นพี่เผือกเนี่ยผมเป็นอาจารย์หมดเลยต้องได้ค่าตัวเพิ่มแล้วล่ะจริงๆการรับงานหนังของณเดชน์แต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องเลือกจากอะไรอ่ะมันเริ่มจากบทด้วยโปรดักชันด้วยนะฮะแล้วก็มุมมองของทีมทั้งทีมของการกำกับนะฮะแล้วก็ทีมของเอเจนซี่ผมด้วยแบบพี่เอพี่อาอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องแบบมาตกลงกันมองภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเวิร์กไหมนะบทแบบนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใครทำอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่ยากมากคือมันก็มีจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้เล่นในหลายๆครั้งแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือบางทีเราติดละครด้วยหรือบางทีอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งถ้าพูดถึงว่าละครเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ดูได้เลือกอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอพูดถึงละครแล้วมันดูเป็นอะไรที่จะคนดูจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่พอเป็นภาพยนตร์ปุ๊บคนดูต้องเสียเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เขาไม่ด่าเราต่อที่เขาเสียเงินเข้ามา มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ อะไรเงี้ยฮะก็เพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบค่อยๆดูค่อยๆทำนิดนึงสำหรับภาพยนตร์
แสดงว่าพอมีหนังเรื่องนึงติดต่อเข้ามามันต้องคิดไหมว่าเราต้องทำยังไงไม่ให้เป็นละครอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางโปรดักชันอยู่แล้วที่เขาจะมีวิธีการถ่ายทำอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าด้วยจังหวะด้วยเรื่องราวทามมิ่งของบทเนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าละครเนี่ยมัน20-30ตอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องยืดเรื่องราวให้กว้างขึ้นให้คนดูเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าเด็กแคร์คนดูมากเลยนะกลัวว่าแต่ถ้าเสียงเงินเข้าไปแล้วเขาออกมาไม่ชมแต่เขาด่าเราอย่างเงี้ยมันถ้ามองอย่างนั้นมันก็เหมือนกับก็ประมาณนึงนะว่าบางทีมันก็เป็นผลกับเราด้วยนะบางทีสมมติว่าหนังไม่เวิร์กหรือว่าถ่ายทำออกไม่ดีอะไรเงี้ยเราเองก็อาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกก็น่อยไปด้วยรู้สึกแย่รู้สึกน่อยรู้สึกไม่อยากทำงานแล้วอะไรเงี้ยสุขภาพจิตก็แย่แต่อย่างเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องนู้นแต่พอมาถึงเรื่องเนี้ยมันก็ดูค่อนข้างที่จะดูสมบูรณ์แบบเลยนะผมว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็ความอยากที่จะทำงานนะแล้วก็ทีมงานของ GTH ก็จริงๆแล้วเขาก็ทำงานกันแบบโปรเฟสชั่นอลเหมือนกันนะแบบเรื่องการเตรียมงานเรื่องการวางคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีการทำกันบ้านมีการเวิร์กช็อปแล้วก็คุยกันนะครับคุยกันกับพี่เมธคุยตลอดปรึกษากันอันไหนดีอันไหนไม่ดีควรประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อใจผู้กำกับเชื่อใจทีมงานด้วยบางทีแบบใบเฟิร์นเล่นพี่แหม่มเล่นแบงค์เล่นหรือผมหรือพี่เผือกเล่นเงี้ยแล้วเราได้ยินเสียงหัวเราะจากคนที่อยู่หลังกล้องหรือว่าเสียงหัวเราะจากมอนิเตอร์เสียงหัวเราะจากทีมงานหรือว่าเสียงกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกำลังใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ตลกกับสิ่งที่เราแบบเล่นหรืออะไรเงี้ยผ่านแล้วก็ยังไม่รู้ก็ต้องดูวันที่3อีกทีนึงว่าเป็นยังไงแล้วทีเซอร์ไปเป็นไงบ้างทีเซอร์ครับก็คนก็ชมเยอะแต่ที่ติดหูสุดก็คือเพลงคนก็จะชอบเพลงว่าเพลงน่ารักแล้วก็ฟังก็ลื่นหูด้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างไรผมบอกไม่ได้เล่นทีไรก็หล่อทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ถือว่าแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องความแบบต้องดูว่าหน้าแบบต้องหล่อต้องอะไรเลยนะแต่ชื่อเรื่องมันหล่อนะใช่ใช่ใช่แต่สภาพข้างในอาจจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เลยเราต้องไปรอดูอะไรเงี้ยเอออย่างเวลาร่วมงานกับทีเดียสเนี่ยเขาต้องให้เล่นจริงไม่หล่อก็คือไม่หล่อเนี่ยเขามีอย่างนี้กับเรามั้ยมีครับแบบมัน GDS พยายามทำให้ผมไม่หล่อมาสักพักแล้วแต่ว่าคงเป็นเรื่องยากอ๋อมันผมก็ปฏิเสธนะผมก็เหนื่อยไม่รู้จะทำยังไงโอ้จ้าคุณจริงๆประโยคนี้ผมไม่ควรเล่นอย่างนี้นะโทษทีเรามาแล้วเรามาให้สุดเราพูดเลยต้องให้สุดเขาไม่เขาไม่ได้ซีเรียสเขาแบบขอฮาๆนี้ขออีกแบบนึงเอาแบบเล่นเสียงวันนี้เล่นหน้าเล่นตาอะไรเงี้ยก็มีแบบให้เราได้ลองเรามีขายพี่เมฆบ้างไหมมีบ้างมีอิมโพรไวส์ไปบ้างมีอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นไอ้ถ้าจะเห็นบ่อยสุดคือท่าเนี้ยมันมีซีนหนึ่งที่จบภารกิจแรกไม่กำลังจะเริ่มภารกิจแรก มันมีช็อตหนึ่งผมก็อยู่ดีผมก็รู้สึกว่าคุยกับพี่เผือกแล้วก็เล่นกันแล้วก็เฮ้ยปรากฏว่าก็ดันกลายเป็นที่เห็นในคีย์อาร์ตเลยซีนโปรโมทซีนถ่ายเลยก็ติดพี่เมธก็บอกชอบอะไรเงี้ยต่อไปผมมันก็อิมพอไว้เองไม่ได้แบบว่าเอ้ยพี่ขอนี่ไม่มีนะแค่รู้สึกว่ามันอยากมามันก็มาอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็ไม่ห่วงหล่อเลยไม่ได้คิดเรื่องหล่อเลยไม่ได้คิดเลยคิดแค่แบบเราเหมือนแบบพวกแบบคนจนอยากเป็นผู้ดีอ่ะเพราะในคาแรคเตอร์มันจะเป็นคนที่แบบทะเยอทะยานเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยกุ้ยๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ตามสภาพก็แทบจะแบบไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์อะไรเลยคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างผมว่าไม่คาดหวังอะไรเลยในฐานะที่เราทำการแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรเงี้ยแต่ที่อยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความตั้งใจของนักแสดงกับทีมงานทุกคนที่แบบอยากทำหนังคอมเมดี้ที่เป็นเกี่ยวกับการต้มตุ๋นหรือว่าหลอกลวงคนซึ่งอันนี้พี่เมธก็แบบเหมือนกับเขาก็บอกมันไม่ค่อยมีใครทำอะไรเงี้ยแล้วก็แกก็รู้สึกว่ามันน่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยวิธีการมันก็จะยาก
ยากกว่ามันก็เป็นเหมือนอีกด่านหนึ่งของ GTH อะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นเหมือนการบ้านที่พี่เมย์ต้องทำเยอะอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมว่ามันบวกกับคอมเมดี้บวกกับเรื่องราวที่แบบคนดูจะลุ้นว่าแผนการต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะทำสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็เรื่องหัวใจของทั้งสองคนอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงมันก็เลยแบบคนดูน่าจะชอบคนดูน่าจะแบบรู้สึกแบบดีฟไปด้วยอะไรเงี้ยมันมีทั้งตลกมีทั้งรักมีทั้งแบบแซดๆเบาๆ100 ล้านมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็ทุกคนก็คงหวังแหละทุกคนก็คงหวังว่าลงทุนไปแล้วเนาะมันก็คือธุรกิจก็อยากจะได้กำไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สาธุขอให้ได้เยอะๆแต่บางคนเป็นชื่อณเดชทุกคนก็ต้องคาดหวังตามมาจริงๆแล้วมันต้องเป็นของขังนะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เราคนเดียวนะมันมีทั้งใบเฟิร์นมีทั้งแบงค์มีทั้งพี่แมมแล้วก็พี่เผือกด้วยแล้วก็มีพี่เต๋อมาจริงๆแล้วมันแบบเป็นเรื่องของทุกคนเลยอะรวมญาติอย่างนี้เลยเหรอประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นนะก็ผมรู้สึกดีใจที่ผมได้แบบได้ทำงานกับนักแสดงคนอื่นๆแบบนี้อะไรเงี้ยมันให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยให้เราได้ถีบตัวเองขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยเรื่องที่ดีเรื่องนี้ทำให้เสียงของเราชนะโควิดมาคนนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มโอเคขึ้นในระดับนึงผมว่าจริงๆแล้วก็เรื่องมาตรการของการรักษาความปลอดภัยของโควิดเนี่ยผมว่าโรงหนังก็คงมีมาตรฐานแล้วแหละการฉีดฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้ออะไรในโรงเนี่ยนะผมว่าจริงๆก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยๆเงาๆเบื่อๆจากการทำงานแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็ชวนเพื่อนชวนแฟนชวนคนที่บ้านไปดูเอาเสียงหัวเราะกลับเข้ามาในชีวิตบ้างนะในช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะเหนื่อยกับการทำงานอะไรเงี้ยก็รับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนสนุกจริงๆแล้วก็ฮาพี่ฮาแล้วชวนน้องเข้าไปดูไหมฮะแล้วชวนจะชวนน้องชวนแล้วเราได้ดูยังผมยังไม่ได้ดูเลยผมดูพร้อมพี่ไปวันที่2แล้วครับวิสองใช่ผมดูพร้อมกันทุกคนเลยไม่ได้ไปดูตัวเต็มเลยยังเลยพี่ยังไปอัดเสียงก็เห็นแบบสั้นๆอะไรเงี้ยยังไม่เห็นตัวเต็มไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เราไม่ได้ร้องเพลงประกอบใช่ไหมร้องไม่ได้แบมแบมร้องแบม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 ร้องแล้วได้เจอแบมแบมมันไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอเลยครับก็เจอเหมือนทุกวิดีโอคอลเหมือนกันทุกคนนะคือผมยังไม่ได้ยังไม่เคยเจอยังไม่ได้เคยคุยกับน้องเลยเคยเอาจริงดูเรื่องมันส่งพลังมากนะแม่ก็แบบแบบน้องแล้วเราก็เป็นพระเอกด้วยอ่ะใช่คือผมเพิ่งมารู้ตอนเป็นโปสเตอร์แบบประมาณแบบไม่ถึงเดือนนะก่อนที่จะ PR ก่อนที่จะปล่อยเทรลเลอร์ว่าแบบแบมแบมร้องอะไรเงี้ยแบบมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยว่าแบบก็จะมีแฟนคลับอากาเซ่มาดูขอบคุณแบมแบมช่วยแบบว่าอุดหนุนหนังกันได้เยอะมันทำให้กดดันมากเข้าไปอีกไหมไม่กดดันเลยดีใจมากอ๋อดูเพิ่มที่ตรงนี้แล้วใช่ใช่ใช่ตรงนี้ต้องมาใช่ใช่คือแบบอย่างน้อยเราก็จะมีเพลงที่แบบเพาะๆให้แบบทุกคนได้แบบไปฟังเพลงก็ได้เอออย่างนี้เหรอประมาณนั้นแหละแต่ยังไม่เคยเจอแบมแบมใช่ไหมหนังสนุกด้วยเพลงก็เพาะด้วยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีแจ้งมาว่าแบมแบมเป็นคนร้องเพิ่งมารู้ประมาณเดือนที่แล้วอะตอนที่แบบเข้าไปใน GDH แล้วก็ทุกคนก็บอกเนี่ยเพลงประกอบเสร็จแล้วนะนี่ใครร้องมาถามแบมแบมร้องโอ้โหสุดยอดมากเลยอะไรเงี้ยดูองค์ประกอบดีมากเลยนะใช่ดีใจแล้วหลังจากนี้ไปจะรับหนังอีกไหมหรือว่าในนานที่ดีคงดูไปสักพักอะครับไม่เรื่อยพี่ไม่รีบละครตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วได้กลับมาถ่ายยังถ่ายมนรักหนองมะขะแยงแล้วก็ลายกินรีปีหน้าก็คือบทยังไม่เสร็จเหมือนเดิมใกล้นะใกล้